ุดครับเป็นตัว Robin NBC 11นะครับเครื่องนี้ภายในก็เน้นสมบูรณ์ภายนอกก็พอประมาณครับก็จุดสีก็มีรอยถลอกบ้างครับปกติของเขาแต่สีก็ยังสวยนะครับถือว่าเป็นมือสองที่ยังสวยสมบูรณ์นะครับถังน้ำมันแท้เดิมนะครับจุดสีแท้เดิมหนวมยางมีให้ชุดหางเช็คให้หมดครับชุดนี้ประกอบมียางซับแท้งให้นะครับสติ๊กเกอร์ติดให้ใหม่นะของมันถลอกตัวหมดเลยหมอเคลียร์เช็คให้ใหม่ครับลื่นๆมือเร่งก็เป็นแบบนี้นะติดมาเร่งง่ายๆสบายๆนะก็เช่นเดิมครับภายในก็แท้เดิมหมดครับแท้ทั้งชุดเหมือนเดิมครับชุดนี้ก็สวยงามมีแล้วครับชุดนี้สวยงามอีกชุดหนึ่งก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับเช็คให้ใหม่หมดแล้วก็พร้อมใช้งานครับผมอะไรภายในก็ค่อยไปดูดีเทลกันเช็คล้างให้ภายในนะครับค่อยไปดูกันโอเคครับอ่ะก็มาดูนะครับในส่วนตัวเครื่องชุดสีลานสตาร์ทแท้เดิมนะครับสติ๊กเกอร์มีรอยถลอกสายเชือกก็ล้างให้ชุดเกียร์เดืองดึงสตาร์ทเช็คให้หมดครับสวิตช์ดับแท้เดิมนะครับชุดนี้ชุดสีก็สวยงามพอประมาณครับนี่ครับสีครอบเสื้อก็ยังสีไล่เลี่ยกันนะครับไม่ซีดไม่จางครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของชุดสีก็ไม่แตกหักนะครับชุดสีก็มาดูตัวเครื่องครับนี่ครับเครื่องก็ล้างงอนนะครับล้างน้ำธรรมดาให้ล้างน้ำยาให้ก็เสื้อสูบเป็น EC0CE รหัส2นะครับนี่ครับส่วนที่เด็ดครับผมตัวนี้ก็ตัวที่3นะครับที่เจอก็เป็นการซิ่งนะครับการตัวเล็กมันจะติดอยู่กับเสื้อสูบกัดลายนะครับแต่ตัวนี้มันติดมากับตัวธรรมดานะครับล้างให้หมดแล้วครับภายในตัวอย่างเลยลูกสูบครับใสๆไม่มีรอยนะครับลูกสูบนี่ครับลูกสูบไม่มีรอยนะครับก็มีคราบทูทีหน่อยครับปกติผมรอลื่นทูทีไว้ครับหลังล้างก็ทั้งหมดนี้ก็ล้างน้ำยาให้ปกตินะครับต่อไปเดี๋ยวมาประกอบรีดวาล์วนะครับในส่วนรีดวาล์วนะครับผมก็จะทากาวไว้ก่อนนะครับเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือสองนะครับปะเก็นก็ใช้เป็นปะเก็นแท้เดิมมันนะครับที่ติดมาเลยเราก็ทากาวบริเวณหน้าแปลนกันนะครับระหว่างช่วงรอยต่อนี้สำคัญนะครับต้องทานะครับรอยต่อคลองแข้งนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ประกอบกันไปครับยาวๆครับในส่วนการประกอบจานไฟนะครับก็ริมนะครับใส่เข้าไปให้สุดก่อนนะครับแล้วก็ใส่จานไฟเข้าไปให้ตรงนะครับตำแหน่งเดิมนะครับน็อตตัวนี้ครับสำคัญนะครับต้องรัดให้แน่นนะครับมีผลนะครับถ้าน็อตตัวนี้คลายตัวครับมันจะมีงานแปลงบางตัวครับที่ทำเปเปอร์รับบ่าจานไฟครับไม่ได้เต็มบ่ามันนะครับเวลาอัดไปจานไฟจะแตกนะครับจันไฟแตกก็มีผลนะครับเครื่องสั่นสะท้านแล้วก็ทำให้ลูกปืนแตกด้วยนะครับมีผลหมดนะครับตัวจันไฟตัวผมเองจะเช็คค่าท้อก่อนนะครับตัวน็อตขันทุกตัวครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของท่อรอดนะครับท่อรอดญี่ปุ่นนะครับแท้เดิมก็ล้างทำความสะอาดให้นะครับในส่วนนี้
น็อตยึดจะเป็นเบอร์10นะครับตัวนี้เป็นท่อตัวเดียวกันที่ติดกับกัดลายมานะครับแต่เพียงเครื่องตัวนี้ไม่ได้เป็นเสื้อสูบกัดลายนะครับมาดูในส่วนของคาร์บูเรเตอร์นะครับในส่วนนี้คาร์บูเรเตอร์ก็เป็นแท้เดิมญี่ปุ่นครับติดมาครับมีคุณิครับล้างทำความสะอาดให้นะครับก็การล้างคาร์บูเราก็ต้องถอดทุกชิ้นส่วนออกมานะครับบางคนถอดแค่นมหนูน้ำมันนะครับตัวเสื้อเข็มเร่งไม่ได้ถอดมานะครับเราต้องถอดออกมาแล้วล้างเปล่าทำความสะอาดให้หมดนะครับคาร์บูตัวนี้ก็สภาพยังสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับสภาพตัวเข็มบ่าแทบไม่สึกเลยนะครับเข็มลูกลอยนะครับนี่ครับตัวนี้เข็มลูกลอยก็ต้องตูดมันจะต้องมีแกนที่นิ่มๆครับมีสปริงด้านในมันจะได้ซับแรงกดของลูกลอยได้นะครับมันจะได้กระชับนะครับถ้ามันต้องตูดเข็มมันไม่สามารถนิ่มได้นะครับมันจะ
เวลาสั่นสะเทือนไปจะไม่ซับแรงให้นะครับเราสามารถกดหยอดโซนไหนเก่านะครับเรากดเอามันก็จะคลี่ตัวนะครับถ้ามันค้างนะครับก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับขาก้ามปูพยายามอย่าใส่กลับข้างนะครับมันใส่ได้นะครับสลับข้างที่เหลือก็เป็นการประกอบครับอะไรทั้งหมดเข้านะครับก็ประกอบกันต่อเลยครับผมมาดูครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบคัดนะครับเครื่องโรบินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคัด3ขาติดมานะครับคัดพวกนี้นะครับมันเราต้องมาถอดแล้วก็ล้างทำความสะอาดล้างน้ำมันออกให้หมดนะครับเพราะถ้ามีคราบน้ำมันอยู่ครับมันจะทำให้การจับคัดมันจับถ้วยคัดมันลื่นนะครับและบางทีสนิมมันเกาะติดนะครับมันไม่สามารถให้คัดอ้าตัวได้นะครับมันก็การทำงานของเครื่องยนต์ส่งไปหาตัวชุดหัวเกียร์ก็ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับในส่วนนี้สิ่งที่ต้องทำครับล้างทั้งหมดนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็รอผมจะรอลื่นจะระบีตรงน็อตนะครับตรงระหว่างเปเปอร์ที่เป็นตัวลื่นให้นะครับ
ทำเหมือนกันทั้ง3ตัวนะก่อนเราจะใส่น็อตนะครับผมแนะนำให้ดัดตัวแหวนสปริงนะครับที่อยู่บ่ารองนะครับของน็อตนะครับให้มันโค้งเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มแรงกระชับนะครับของคัดนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับของระบบคัดต้องลองดูครับมันจะอ้าได้ทุกตัวนะครับถ้ามันฝืดแน่นนะครับก็ยากหน่อยนะครับที่คัดจะทำงานนะครับคัด3ขาก็จะจับเร็วกว่าคัด2ขานะครับกรณีเทียบคัดใหม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคัดมือ2บางคนว่าคัด2ขาจับเร็วกว่าก็ใช่ครับบางทีสปริงคัดมันล้าแล้วครับแต่ถ้าจริงๆครับผมลองนะครับที่ทำคลิปให้ชมนะเบิกคัดใหม่มานะครับก็คัด3ขาจะจับเร็วกว่านะครับน็อตคัดก็ยึดเบอร์10ปกติครับน็อตตัวนี้ก็เช่นกันครับสำคัญเหมือนกันกับจานไฟครับก็พยายามรัดให้แน่นนะครับตัวนี้ผมก็เช็คค่าทอร์กเองครับปกติครับประมาณนี้ครับโอเคครับ